นี้สวยมากเลยค่ะคือหนูอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะมาพักที่นี่กันเยอะๆแต่หนูก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรให้เขาแต่ว่ามันสวยมากจริงๆแล้วมันก็แบบซีวิวแบบเสร็จแล้วอ้าวโอเคเสร็จอยากอยู่เลยอ่ะรู้สึกว่าแบบถ้าตื่นมาแล้วแบบได้เห็นทะเลแบบสวยๆตรงนี้แบบสวยมากแล้วก็ทำแบบนี้แล้วพี่ก็เป็นตัดต่อเป็นทะเลให้หน่อยตรงโน้นโอเคเออไปเลยเออนั่นแหละเดี๋ยวฝากพี่เขาตัดน้องเข้าห้องน้ำค่ะกำลังเปลี่ยนชุดอยู่เดี๋ยวเจอกันใหม่พร้อมกับน้องนะคะบายถามต่ออีกนิดนึงอ๋อว่าแล้วนี้ในอนาคตนี้คิดว่าจะมาพักที่นี่มาน่าสนใจแต่ต้องถามน้องว่าน้องชอบเปล่าเดี๋ยวพามาน่าชอบมันเมื่อกี้เห็นถ่ายรูปไปแล้วจริงแต่สวยจริงแบบมันว้าวอ่ะมันดูถ่ายรูปได้ทุกมุมไหมใช่ไหมคะใช่สวยค่ะเสื้อสีดำเพื่อนเก่งวอร์มใช่เหมือนกันใส่เสื้อยืดแล้วเก่งยืนวอร์มกันค่ะครั้งแรกที่ไปเดทกันไปที่ไหนทำอะไรบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะไปคาเฟ่ไปกินชานมใช่เป็นพี่ฟินแนะนำชานมไฮเบกน่ารักดีค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทั้งคู่สำหรับทั้งคู่แล้ววันที่เพอร์เฟกต์ที่สุดเริ่มจากอะไรเริ่มจากการหิวอยากกินอะไรสักอย่างแล้วแบบมันจะรู้สึกมีชีวิตชีวาในการที่จะแบบออกไปหาอะไรกินแต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่าแบบไม่อยากกินอะไรเลยมันจะรู้สึกแบบรู้สึกไม่อยากทำอะไรใช่ของหนูก็จะเป็นอากาศดีถ้าสมมติว่าวันนั้นมันสดใสท้องฟ้าสวยทุกอย่างมันแบบอยากออกไปข้างนอกอยากไปทำอะไรต่ออะไรค่ะหลังจากที่พี่สิงโฮออนแอร์มีแฟนกินเยอะมากที่ชอบเราก็ติดตามคิดว่าจะเป็นแบบนี้ไหมรู้สึกยังไงบ้างไม่เลยค่ะเราไม่คาดหวังเลยว่าจะมีคนตามเยอะขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบเราค่ะเชียร์เชียร์ค่ะว่าไอ้นี่ไอ้นี่ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ถ่ายโฟโต้บุ๊กของจีนคาดหวังไหมแล้วก็อยากไปถ่ายที่ไหนที่สุดโอ้โหตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ถ่ายโฟโต้บุ๊กเลยก็ตื่นเต้นมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบใช่ว่าแบบเพราะว่ารูปแต่ละรูปที่ถ่ายมาก็คือสวยมากๆแล้วสถานที่ที่เรามาก็คือสวยทุกรูปแล้วค่ะเช่นทะเลถ้ามีโอกาสได้ไปอีกที่หนึ่งฟินอยากไปภูเขาก็มาทะเลแล้วก็ไปภูเขาโอเคไปภูเขาค่ะใช่แบงคอกชลบุรีฟอร์นาวเบกกี้ so sleepy and me so sleepy too สนุกดีทำอะไรเนี่ยเออจะถ่ายเห็นฉันพี่อ้าวฉันไม่รู้มันเห็นหรือไม่เห็นอะโอเคพี่ตากล้องลงไปตัดเอาแล้วกันนะคะฟังภาษาไทยออกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าฝากด้วยค่ะอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยนี่กำลังจะไปที่แรกใช่ไปไหนคะพี่ฟินไปซิตี้อะไรนะคาเฟ่เนาะไปคาเฟ่แล้ววันนี้แต่งเป็นชุดนักเรียนก็ฮาวายอีกเคยมาโอเคค่ะเจอกันค่ะ I'll be there ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนพัทยาค่ะซึ่งเราขับรถมาเองเลยแบบเอ้ยขี่มอไซค์มาเองรวมแบบว่าเป็นการขี่ทิปนิดนึงโอ้กระโปรงเปิดขอนิดหน่อย
อากาศดีไหมคะน้องเบกโอ้ยเหรอโอ้ติดลบ5องศาสุดๆเห็นไหมล่ะ10โอ้โหแกพอแล้วเอ้าโอเคบ๊ายบาย I love you too. ของฝ่ายหนึ่งในตอนเรียนเป็นยังไงน่าจะทำงานหนักปะน่าจะดูเรียนหนักปะใช่ก็น่าจะเป็นเด็กเรียนคนนึงอะไรงี้พี่ฟินก็น่าจะตั้งใจเป็นเด็กเรียนคนนึงแต่ก็น่าจะมีมุมสนอยู่ไม่เบาค่ะบ้าฉันเกียรตินิยมนะนั่นไงตั้งใจไงแต่ว่าไม่สนหรอกจริงเหรอได้ข่าวว่าไปเรียนสายบ้างนิดหน่อยถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันสมัยเรียนก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันคิดว่าเป็นไม่รู้ว่าตอนจะได้เจอกันตอนไหนอ่ะคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นเหรอเออยังไงก็จอยน่าจะแหละน่าจะมีอะไรอยากบอกกับชีวิตวัยรุ่นของฝ่ายหนึ่งสนุกให้เต็มที่ไปเลย live life to your fullest เลยอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะครบแล้วครับผมนะครับครับบาย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 พี่บายหน่อยพี่ข้างหลังบายบายแล้วก็นะครับเพราะหนูซึ่งป่วยแบบว่าเมื่อวานก็ไข้ขึ้นใช่ไหมคะน้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใช่ร่างกายแต่ละคนก็คือสุดยอดใช่เราต้องสู้ไปนานเลยเนาะแต่ก็ไปติ้งปันตี้ทำได้น้องพ่อคิงเปรี้ยวน้ำอร่อยไหมสวรรค์ดูหน้าอร่อยไหมดูหน้าก็อร่อยนะเปรี้ยวอร่อยนะอร่อยสวยมากสวยมากเปรี้ยวมากอันนี้จะหวานหวานมากหวาน 100% เขาอะไร 30% เราดูเปล่าดีกว่าดีครับขอบคุณมากครับแม่ให้เปลี่ยนอีกฝ่ายเป็นผลไม้จะเป็นผลไม้จ้าจะเป็นรสจ้าเป็นชมพู่ค่ะเพราะว่าแบบอมชมพูน่ารักน่ารักเบ๊กละจ้าสับปะรดจ้าและถ้าเปลี่ยนอีกฝ่ายเป็นของหวานจะเปลี่ยนเป็นอะไรของหวานเหรอไอศกรีมรสสตรอเบอรี่รสชานมละกันโอเคได้ในบรรดาของขวัญที่ได้จากอีกฝ่ายชอบอันไหนมากที่สุดชอบอันไหนสุดชอบทุกอย่างนะจริงทุกอย่างดูมีความตั้งใจหรือมีนิ่งในการให้แต่ละอันค่ะอันนึงก็น่าจะเป็นของขวัญวันเกิดตั้งใจทำหนูเห็นไม่ได้ขอของขวัญแต่ว่าแบบแปะรูปแล้วก็มีแบบซิมโบลที่แบบเป็นน้องแล้วก็เป็นที่เช็ดตาซึ่งสำคัญมากๆเพราะว่าหนูไม่เช็ดตาอยากโอเคถ้าให้ซื้อดอกไม้ให้ใครจะซื้อดอกอะไรเพราะอะไรดอกกุหลาบค่ะเพราะว่าเบคชอบดอกกุหลาบแล้วก็กลิ่นหอมเบคซื้อทูลิปให้เพราะว่าพี่ปิ่นก็ชอบอยากครับไม่เป็นไรผมยอดครับขนาดสุดก็นี้เราอยู่ที่ตลาดผลไม้ค่ะกำลังอันนี้เรียกว่าฟูตซานะคะมันจะมีรสชาติแบบหวานนิดๆกรอบแต่หนูชอบอันนี้ตรงนี้อยู่ที่ตลาดตรงข้ามวัดชัยมงคลพัทยาชลบุรีนะคะถ้าใครมาผลไม้เยอะมากมีเลือกเยอะมากก็ราคาถูกมากใช่เป็นชอบที่เป็นมะม่วงเลยนะมะม่วงเบามะม่วงแบบเปรี้ยวเปรี้ยวมาเปรี้ยว